ไปที่จังหวัดอุทัยธานีเกษตรกรที่นั่นนะครับได้โวงมกลุ่มกันผลิตมะม่วงแปลงใหญ่คุณภาพเนี่ยระดับส่งออกนะครับตลาดต่างประเทศสร้างไรายได้อย่างดีในช่วงหน้าแรงได้เป็นอย่างดีทีเดียวกับนายประเสริฐวนิชากรวิวัฒหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลตลุกดูออำเภอทับทันเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มในการคัดเกรดคุณภาพของสินค้านายภัยวันแววมะบุตรอายุ52ปีประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม,ม่วงแปลงใหญ่เปิดเผยว่ามีสมาชิกในกลุ่มนะครับประมาณ30รายพื้นที่ปลูกมะม,ม่วง800ไร่สำหรับมะม่วงที่ปลูกนะครับก็ประกอบไปด้วยประเภทรับประทานสุก ก็ได้แก่พันธุน์น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สี่และประเภทแบบรับประทานแบบดิบนะครับก็ได้แก่มะม่วงเขียวเสวยมะม่วงแรดแล้วก็มะม่วงทองดำก็หลังจากมีการรวมกลุ่มกันนะครับได้มีการเจราจาซื้อปัจจัยการผลิตจากผู้ประกอบการทั้งเรื่องของปุ๋ยเคมีสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงตลอดจนฮอร์โมนพืชต่างๆได้ในราคาที่ถูกลงเพราะว่าเป็นการจัดซื้อคาวรับมากๆ สามารถลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ลดลงนะครับตกแล้วเนี่ยก็ประมาณไล่ละ2 2 5 0บาทแล้วก็ยังรวมกันขายก็จะมีบริษัทส่งออกนะครับไปจาหน่ายอย่างต่างประเทศอย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเกาหลีใต้นะครับมารับซื้อผลผลิตมะม่วงประเภทสุกพันธุ์น้ําดอกไม้สีทองและพันธุ์น้าดอกไม้เบอร์สีรวมทั้งมะม่วงประเภทดิบนะครับอย่างมะม่วงรัดของสมาชิกที่จุดรับซื้อโดยตรงเลยนะครับจำนวน100ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ8ถึง10ล้านบาทนะครับก็หน้าทานนะครับเป็นมะม่วงระดับส่งออกนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมะม่วงดีๆแบบเนี้ยคือแทบจะหาทานในประเทศเนี่ยยากมากนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะส่งออกราคาดีกว่านะครับค่ะ